มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Baby Dot กันดีกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีความน่าเป็นห่วงนะในเรื่องของ Baby Dot นะครับ Baby Dot เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมว่าพูดยากนะครับพูดยากจริงๆเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีวานคุมเยอะๆตั้งแต่08ตัวนะครับและในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มูลนะครับก็มูลขึ้นมาถึงประมาณ 6,400 6,500 แต่เอาแหละนะครับขณะนี้เราเผชิญปัญหาเรื่องของการทิ้งขว้างนะครับคือขายทิ้งเนี่ย2ครั้งติดๆนะครับคือวันอาทิตย์และก็เมื่อวานนี้นะครับมีการขายทิ้ง2ครั้งนะครับทำให้ราคาของ Baby Dot เนี่ยมันตกไปประมาณถ้าแนวรับนะครับที่สำคัญคือ 50,000 5,000 นะครับแล้วก็บางจังหวะเนี่ยมันตกไป48 49อย่างวันเนี้ยตกไป48ตอนเช้านะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาสูงที่สุดคือ53 5,300 แล้วก็พอตอนเย็นสัก1ทุ่มนะครับก็มีการปรับตัวลงที่49เหมือนกัน 4,900 นะครับฉะนั้นระวังให้ดีนะครับว่าช่วงก่อนวันที่25จะมีการรับลึกๆหลายครั้งนะครับอย่างที่เตือนไปแล้วเมื่อวานนี้ถ้าเกิดมันเกิดว่ามันเกิด bullish ขึ้นมานะครับตลาดเนี่ย bullish นะครับคือเกินไป 6,500 ผมเชื่อว่ามันต้องมีการรับลึกอีกครั้งนะครับแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ผ่านนะครับมันไปอยู่แค่ประมาณ6,200 6,300นะครับเราก็ร่วงลงเหลือ5,000นะครับหรือ 4,800 ฉะนั้นสิ่งที่ผมเตือนท่านผู้ชมนะครับว่าอย่าไว้ใจอะไรนะครับจนกว่าวันที่25นะครับเพราะว่าการประชุมเฟดเนี่ยน่าจะมีวันที่25 26นะครับก็สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากการประชุมน่ะหรือในระหว่างการประชุมนะครับในวันสุดท้ายน่าจะมีเงินเข้ามานะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้พยายามเล่นแรงๆนะครับเนื่องจากว่าเงินเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ไม่กี่ก้อนนะครับแล้วมันอยู่ในตลาดทุนส่วนใหญ่ฉะนั้นพวกที่มีเงินแบบนั้นอ่ะเขาก็พยายามปั่นราคาตลาดให้มันแหลกเลยนะครับจนทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับคนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าไปเล่นได้หมายถึงคนที่ชอบเล่นการพนันนะครับชอบเล่นคริปโตแบบการพนันคือวัดเลยนะครับงั้นคริปโตเนี่ยมันต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการเล่นนะครับและใครจะเล่น Baby Dot เนี่ยถามว่าตอนนี้ควรช้อนไหมนะครับผมต้องบอกเลยนะว่าควรช้อนนะครับถ้ามีกระสุนพอนะแต่ถ้าเกิดไม่มีกระสุนพอดูไปก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผมเชื่อว่าก่อน25เนี่ยจะมีการเล่นแรงๆเนี่ยอีกสักครั้ง2ครั้งนะครับและผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่ารับลึกแน่นะครับและเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ที่มีเงินเข้ามาในตลาดคริปโต Baby Dot ก็จะฟื้นราคาอย่างรวดเร็วมากๆคุณสังเกตได้เลยว่าวันนี้ถึงแม้มันจะมีการรับไปที่ 4,800 นะครับแต่ก็มีการฟื้นขึ้นมาถึง 5,300 เร็วมากๆนะครับเพราะเหรียญนี้ราคามันยังต่ำอยู่นะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามี Baby Dot นะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับเพราะในกลุ่มนี้เรามีกลุ่ม Baby Dot ด้วยทักเข้ามาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็เราขอโฆษณานะครับในเหรียญสตาร์เน็ตนะครับเหรียญสตาร์เน็ตเนี่ยผมต้องเน้นย้ำนะไม่ได้เชิญชวนในการลงทุนนะครับคุณจะลงทุนคุณต้องตัดสินใจเอาเองแต่ผมอยากบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง
ศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงทุนคุณก็เข้าไปศึกษาที่เพจได้เลยนะครับเข้าไปศึกษาไปขอรายละเอียดที่เพจเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้เอาแหละนะสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเราก็หวังว่า Baby Dot เนี่ยนะครับก่อนอื่นเรียน Starnet นะครับมีจุดเด่น4จุดนะที่ผมจะมาพรีเซนต์วันนี้นะครับ1คือ business model เป็น e-commerce นะครับ2คืออุปทานมีหมื่นล้านล้านเหรียญ3คือการเผา 3% 4คือราคา 0.04 ตัว 4,000 กว่าดอลลาร์นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า Baby Dot นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ Go to the Moon นะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ